สวัสดีครับมีขนมไทยชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคือขนมทองม้วนในเขมรก็มีขนมชนิดนี้เหมือนกันชื่อขนมทองม้วนเขาบอกตรงๆเลยว่าเป็นขนมไทยชื่อก็เป็นชื่อไทยคลิปใน YouTube YouTube จะบอกวิธีทำด้วยมีหลายรูปแบบเช่นทองม้วนเผืกขายในร้านและขายออนไลน์บางเจ้าทำเป็นทองพับแม่ค้าอาจจะเคยมาทำงานในไทย รู้วิธีการทำขนมทองม้วนและนำไปทำเผยแพร่ในกัมพูชาบางท่านเขียนถูกต้องว่าทองม้วนแต่บางเจ้าเพียนไปเล็กน้อยเป็นทองนวลและทองงวนเขาอาจจะเจตนาใช้ชื่อต่างกันหรืออาจจะไม่เข้าใจคำว่าม้วนจึงมีคนใช้ทั้งทองม้วนทองนวลและทองงวนแต่ก็เป็นขนมแบบเดียวกันถ้าเราเข้าไปในขมรเรียกขนมทองม้วนเขาจะเข้าใจ คำว่าขนมขมเหม็นจะออกเสียงสั้นๆว่านมถ้าคำไหนเป็นคำไทยวจนารุกรมขมเหม็นจะเขียนพยัญชนะตัวอแสดงว่าเป็นคำที่มาจากไทยถ้าพูดถึงคำพ้องมีเยอะหลายคำแยกไม่ได้ว่าเป็นคำไทยหรือคำขมเขมรนเพราะใช้เหมือนกันทั้งบาลีสันสกฤตก็เหมือนกันด้วยมีแฟนคลับอยากจะให้ทำคลิปเรื่องขนมครกวันหลังจะเล่าให้ฟังครับ วันนี้นำมาเสนอเพียงคำเดียวจะนำเสนอคำไทยในภาษาคขมรคคำอื่นๆต่อไปวันนี้สวัสดีครับ